โอเคครับชาว YouTube นะครับในตอน2นี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการสร้าง Gmail นะครับในนี้ผมขอสร้าง Gmail ด้วยคอมพิวเตอร์แล้วกันนะครับก็ใครที่สร้างผ่านมือถือได้นะก็สร้างผ่านมือถือไปนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนแรกนะครับเปิด Internet Explorer ก็ได้นะครับหรือว่า Firefox ก็ได้นะครับหรือว่า Google Chrome ก็ได้นะครับก็ให้พิมพ์ตรงช่องนี้นะตรงช่องนี้นะครับว่า gmail.com นะครับกด enter ครับแล้วก็เลือกนะครับ gmail ตัวนี้นะเลือก gmail นะครับก็ให้สร้างบัญชีนะครับสร้างบัญชีนะครับคือถ้าไม่มีหน้านี้นะครับมันจะเป็นหน้าต่างเล็กๆนะครับกดที่สร้างบัญชีได้เลยนะครับเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับอันนี้ผมเข้าผ่าน Internet Explorer นะครับมันจะแปลกๆนิดหนึ่งนะฮะให้กรอกนะครับชื่อนะครับนามสกุลนะครับของเรานะครับก็ถ้าเป็นการสร้างช่องนะครับให้กรอกเป็นชื่อช่องนะครับเช่นผมจะสร้างช่องว่า Seed นะฮะ Studio นะครับผมก็อันแรก Seed ก่อนต่อมานะครับนามสกุลสตูดิโอนะครับก็จะมีป๊อปอัพนะครับก็คือมันจะสร้าง Gmail ให้เราเนี่ยเป็นอัตโนมัตินะครับนี่นะซีสตูดิโอ81นะครับแล้วก็คุณสามารถเปลี่ยนได้นะว่าจะเอาอะไรนะครับมันจะเอาอะไรนะครับเอา88แล้วกันของ88นี่มีคนใช้ไหมไม่มีใครใช้นะครับซีสตูดิโอ88ใช้ได้นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับ2ครั้งซึ่งรหัสผ่านเนี่ยต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับผสมกับตัวเลขนะครับเขาบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะผสมกับตัวเลขนะครับและสัญลักษณ์ผสมกันนะครับก็คือมีทั้งภาษาอังกฤษและตัวเลขผสมกันรวมถึงสัญลักษณ์แปลกๆนะครับเช่นตกใจชาร์ปนะครับหรือว่าเครื่องหมายอื่นๆนะที่เขามีในแว่นพิมพ์เนี่ยนะครับก็8ตัวขึ้นไปนะครับในกรณีนี้นะครับผมไม่แนะนำให้ใช้รหัสผ่านเป็นเลขหมดนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้รหัสผ่านเป็นเลขหมดนะมันจะมีผลตอนข้างหน้านะครับก็คือมันจะล็อกนะครับพอล็อกเสร็จแล้วเสร็จเนี่ยแล้วคุณต้องกู้คืนรหัสนะครับก็จะทำให้มีผลต่อช่อง YouTube ของคุณนะครับก็ให้ควรใช้มีตัวหนังสือผสมตัวเลขนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมขอจดไว้ก่อนนะผมใช้รหัสนี้นะครับการจดนะครับการจดนะครับให้จดตั้งแต่อีเมลชื่ออะไรนะครับในชิดหนึ่งตัวนี้คือ cstudio88@gmail.com นะครับนี่เป็นของตัวอย่างนะครับแล้วก็รหัสผ่านคุณใช้นะครับอะไรนะฮะรวมถึงวันเวลาที่สมัครนะครับมันจะมีเหตุผลอยู่นะฮะว่าทำไมผมให้จดวันเวลาที่สมัครนะครับก็วันนี้เป็นวันที่28นะ28ทับ12ทับ61นะครับ28ทับ12ทับ61เวลาประมาณตีหนึ่งเวลาหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็ผมกรอกรหัสผ่าน4ตัวกรอก8ตัวนะครับทางนี้ผมกรอก8ตัวนะฮะคือผมจะกรอกเกินกว่า8ตัวก็ได้นะครับกรอกไปนะครับทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะฮะแล้วก็กดถัดไปครับพอกดถัดไปแล้วเสร็จเนี่ยนะครับมันจะให้ใส่เลขที่เบอร์มือถือนะครับเลขเบอร์มือถือนะให้ใส่เบอร์มือถือที่คุณลงทะเบียนไว้นะครับลงทะเบียนถึงว่าซื้อไว้นะครับก็ผมใส่เบอร์มือถือที่ผมซื้อไว้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับคุณก็ใส่เบอร์มือถือของคุณได้เลยนะครับเหตุผลว่าใส่เบอร์มือถือเพราะว่ามันจะสามารถกู้รหัสได้หากรหัสรีเซ็ตนะครับหรือว่าล็อกนั่นเองนะครับก็จะกู้ด้วย
เบอร์มือถือที่คุณลงทะเบียนไว้ได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะเบอร์มือถือนะครับอีเมลสำรองนะครับหากมีอีเมลสำรองคุณก็กรอกไปนะครับอีเมลสำรองอาจจะเป็นอีเมลเพื่อนก็ได้นะครับอีเมลของแม่อีเมลของพ่อก็ได้ที่เขาเนี่ยจำได้แน่นอนนะครับไม่เคยจำรหัสผ่านไม่ได้นะครับก็กรอกอีเมลนั้นไปนะครับจะเป็น Hotmail ก็ได้นะครับจะเป็น Window Line ก็ได้นะครับอันนี้นะแต่ว่าเขาไม่บังคับนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับให้จดด้วยนะครับวันเดือนปีเกิด03ปีน่าจะเป็นปีค.ศ.นะผมกรอกปีค.ศ.ก่อนนะครับมันอาจจะได้อยู่นะเพศแล้วก็กดถัดไปนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับก็ให้ไปจดด้วยนะครับวันเดือนปีเกิด03111982นะครับโอเคแล้วก็มันจะบอกว่าเขาจะส่ง SMS การยืนยันนะครับจาก Google ไปที่เบอร์ที่คุณลงทะเบียนไว้เมื่อกี้นะครับก็กดส่งครับจากนั้นนะครับข้อความในมือถือก็จะเด้งขึ้นนะครับว่าพิน Google นะ Google นะครับส่งมาจาก Google แล้วขีดว่า G ขีดนะครับแล้วก็ตามด้วยรหัส6ตัวต่อท้ายนะครับในที่นี้มันจะเป็น490648นะครับคือของท่านอื่นก็จะเป็นรหัสอื่นนะครับของท่านอื่นก็จะเป็นรหัสอื่นนะครับไม่ใช่รหัสนี้นะคือเป็นพินครั้งแรกนะครับที่ผูกไว้กับเบอร์นะครับก็จะเป็นรหัสอื่นนั่นเองนะครับถ้าของท่านอื่นอาจจะเป็นรหัสอื่นที่ไม่ใช่498648นะครับคุณต้องไปดูในมือถือของคุณนะครับว่าเป็นรหัสอะไรนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับโอเคแล้วก็กดโอเคใช่เลยนะครับแล้วก็กดฉันยอมรับครับรอสักพักหนึ่งนะครับโอเคจากนั้นเราก็ได้ Gmail เรียบร้อยนะครับ Gmail cstudio88@gmail.com นั่นเองนะฮะแล้วก็เบอร์มือถือที่เราลงทะเบียนไว้เมื่อกี้นะครับเป็นเบอร์ที่ใช้สำหรับการกู้รหัสผ่านหากรหัส Gmail Lock นะก็ใช้เบอร์มือถือเบอร์เมื่อกี้กู้รหัสเอานะครับโอเคมันก็โหลดประมาณนี้นะครับเราก็ไปอีกหน้าเลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะไปสร้างช่องนะครับโดยที่อาจจะเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับเมื่อกี้เราจำแล้วเนาะว่าอีเมลอะไรแล้วก็รหัสผ่านอะไรนะครับก็เปิดตรงของ YouTube ขึ้นมานะครับเปิด youtube.com นะแล้วเราก็ไปกดที่ลงชื่อเข้าใช้ครับจากนั้นมันก็จะใส่ให้ใส่นะครับว่า Gmail อะไรเนาะเดี๋ยวผมขอใส่ Gmail ผมก่อนนะครับอันนี้ cstudio88 นะฮะเมื่อกี้นะที่เราสมัครไว้นะครับก็ถ้าคุณสมัครเป็นอันอื่นก็ใช้อันอื่นนะครับใช้อีเมลอื่นนะอย่าซ้ำผมนะแล้วก็กดถัดไปครับจากนั้นมันจะให้ใส่รหัสผ่านนะครับของอีเมลนะครับนี้ผมก็กรอกไปเลยโอเคเรียบร้อยนะครับผมใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับกดถัดไปครับอันนี้กดบันทึกไว้ก็ได้นะครับโอเคจากนั้นมันจะเห็นว่ามันจะไม่ลงทะเบียนให้ลงชื่อให้นะครับกดอีกทีครับคือบางที Google Chrome มันก็จะค้างๆหน่อยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเป็นคำว่าเนี่ยแล้วนะธรรมดานี่นะครับแล้วก็คุณก็ไปคลิกที่ตัวกลมๆนะครับอาจจะเป็นสีอื่นนะสีอื่นนะครับก็ไปคลิกที่ตัวกลมๆนะครับจากนั้นเลือกช่องของฉันครับ
จากนั้นนะครับมันจะบอกว่าให้คุณสร้างช่องชื่อ Seed Studio นะครับก็กดสร้างช่องนะครับถ้าคุณจะต้องการเปลี่ยนนะครับเอาสตูดิโอขึ้นไปด้านบนล่ะนะครับผมก็เอาสตูดิโอขึ้นไปด้านบนนะซีสตูดิโอแล้วกันนะครับเขียนติดกันเลยหรือเปล่าเขียนติดกันเลยแล้วกันนะครับซีสตูดิโอนะฮะแล้วก็นามสกุลก็ปล่อยไว้นี่นะครับกดสร้างช่องนะครับก็ถ้าคุณอยากสร้างเป็นชื่ออื่นก็ตามนั้นนะกดสร้างช่องครับทีนี้มันอาจจะไม่ยอมนะครับก็ให้พิมพ์อะไรก็ได้เช่นเอาสตูดิโอไว้ก่อนด้านล่างนะครับนะเอาสตูดิโอไว้ก่อนด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรับเปลี่ยนตรงโปรไฟล์ของ Google Plus นะครับมันจะก็ปรับเปลี่ยนในของหน้าของ YouTube ด้วยนะครับอ่ะกดสร้างช่องนะครับโอเคครับเราได้ช่องชื่อว่า Seed Studio นะครับที่เขียนวรรคกันนะซีสตูดิโอนะครับคือบางคนอาจจะเป็นชื่อนามสกุลจริงก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนที่หลังเอานะครับการเปลี่ยนง่ายๆเลยการเปลี่ยนนะไปที่โปรไฟล์นะครับคลิกที่โปรไฟล์นะตัวนี้นะครับแก้ไขช่องนะครับแก้ไขครับแล้วก็เปลี่ยนด้วยนะครับอันนี้กดกากบาทก่อนนะครับเปลี่ยนด้วยนะครับกดที่ดินสอนะครับเลื่อนลงมาครับแล้วก็เอาคำด้านหน้าเนี่ยนะครับเอาคำว่าสตูดิโอเนี่ยไว้ต่อท้ายนะครับอย่างนี้นะแล้วกดตกลงครับเปลี่ยนชื่อครับเท่านี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนชื่อให้เรานะครับแล้วก็เราก็ไปเข้าไปที่ YouTube เช่นเคยนะครับคือครั้งแรกๆมันอาจจะไม่เปลี่ยนให้นะครับก็ต้องรีเฟรชนะครับรีเฟรชหน้าจอโดยใช้ F9 นะครับนี่ละเปลี่ยนเห็นนะมันเปลี่ยนละเมื่อกี้เรามีวรรคนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีวรรคนะครับแต่ถ้าไปที่ช่องของฉันนะจะดูว่ามันจะไม่มีวรรคนะครับนี่นะเรียบร้อยนะครับก็คือการอันนี้คือการเปลี่ยนชื่อช่องนะครับง่ายๆเลยนะครับหากไม่ตรงนะฮะอันถัดมาครับเป็นการยืนยันนะครับยืนยันระบุตัวตนว่าเรามีช่องนั้นจริงๆนะครับเข้า YouTube Beta ก่อนนะครับตัวนี้นะเสร็จปุ๊บให้คุณเปลี่ยนเป็นแบบคลาสสิกครับอันนี้รับทราบก่อนนะฮะแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันคลาสสิกด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ยากเข้าใจยากนะครับกดส่งอาจจะเลือกหัวข้ออื่นก็ได้นะครับเมื่อกี้นะถ้าผมเลือกหัวข้อฟีเจอร์เข้าใจยากนะครับกดรับทราบนะครับโอเคจากนั้นนะครับให้ไปที่คำว่าช่องนะครับเห็นไหมคำว่าช่องนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ channel นะครับช่องนะครับแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับให้กดยืนยันนะครับก็ถ้าใครที่ไม่กดยืนยันนะคุณจะอัพได้แค่5คลิปเท่านั้นนะครับ5คลิปเท่านั้นถ้าคุณไม่กดยืนยันพาร์ทเนอร์ตัวนี้นะครับคุณจะอัพได้แค่5คลิปเท่านั้นนะครับแต่ถ้าคุณกดยืนยันพาร์ทเนอร์นะครับคุณก็จะอัพคลิปที่มีความยาวมากกว่า1ชั่วโมงได้1ชั่วโมงได้นะครับประมาณนั้นนะกดยืนยันครับเลือกประเทศที่คุณต้องการให้มีคนดูนะครับเช่นถ้าคุณทำคลิปประเทศไทยคุณก็เลือกคลิปไทยนะถ้าคุณทำคลิปเกี่ยวกับชาวต่างชาติสมมติว่าผมเลือกทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับคนต่างชาติทั้งหมดนะครับผมก็เลือกประเทศนั้นๆเช่นอังกฤษเช่นสหรัฐอเมริกานะครับประมาณนี้นะเข้าใจไหมประมาณนี้นะครับแล้วผมก็พอเลือกประเทศเสร็จนะครับช่องของผมเนี่ยผมจะเอาเป็นประเทศไทยแล้วกันเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจนะครับแล้วก็กดนี่นะครับติ๊กนี่ส่งข้อความรหัสยืนยันฉันนะครับจากนั้นก็ใส่เบอร์มือถือที่เราลงทะเบียนไว้เมื่อกี้นะครับเบอร์เดียวกันกับที่เราลงทะเบียน Gmail นะครับ
ก็มันก็จะทราบว่าเป็นประเทศไทยนะครับเบอร์มือถือประเทศไทยเบอร์นี้นะนะครับกดส่งครับเราก็ไปที่มือถือเช่นเคยครับในมือถือก็จะมีเลข6หลักนะครับเลขใหม่ที่ไม่ใช่490648นะมันเป็นเลข350737นะครับ350737นะครับซึ่งแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันนะครับในการลงทะเบียนครั้งแรกเพื่อยืนยันตัวตนนะก็บางคนอาจจะเปลี่ยนเป็นเลขอื่นนะครับก็ต้องดูใน SMS หรือข้อความในมือถือนะครับว่าเปลี่ยนเป็นเลขอะไรนะครับกดส่งครับทางนี้ก็จะได้รับการยืนยันว่าโอเคเรามีตัวตนอยู่จริงนะครับกดดำเนินการต่อครับก็จะได้รับนะครับการยืนยันแล้วนะครับก็คือพาร์ทเนอร์ยืนยันแล้วนั่นเองนะครับในนี้คุณก็จะสามารถอัพคลิปเกิน5คลิปได้นะครับรวมถึงการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ต่างๆได้นะครับการตกแต่งอื่นๆได้ด้วยนะครับก็จะสามารถมีปุ่มเปิดใช้งานการสร้างรายได้ได้เลยนะครับก็การเปิดสร้างรายได้ได้นะครับก็สามารถเปิดได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับเมื่อลงทะเบียนการยืนยันพาร์ทเนอร์แล้วนะครับยืนยันพาร์ทเนอร์ตัวนี้นะก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้เลยนะครับผมเปิดแล้วนะโอเคนะครับคุณก็อ่านนะครับว่าโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ YouTube มีอะไรบ้างนะครับกดเริ่มต้นครับแล้วก็มันจะอ่านนะครับให้อ่านนะทุกอย่างนะครับที่นี่นะจากนั้นนะครับติ๊กให้หมดนะครับแล้วก็กดยอมรับนะฮะยอมรับนะครับแล้วมันก็จะเด้งหน้าให้นะครับให้คุณลงทะเบียนสมัคร AdSense นะครับก็เริ่มต้นนะครับการกด AdSense นี้นะมันจะลงทะเบียนกับอีเมลที่คุณลงทะเบียนช่องไว้นะครับกดถัดไปนะครับผมแนะนำนะ1ช่องนะครับควรจะมีแค่1อีเมลเท่านั้นนะครับ1ช่องต่อ1อีเมลนะครับอีเมล1อีเมลเปิดได้1ช่องนะครับเหตุผลว่านะถ้าเกิดปัญหาขึ้นเช่นโดนแบนนะครับก็จะโดนแค่ช่องเดียวนะครับคือถ้าอีเมลเดียวแล้วก็สร้างไว้หลายช่องเนี้ยถ้าคุณโดนแบนนะครับมันจะพ่วงกันอยู่นะครับมันก็จะการสร้างรายได้จาก AdSense มันก็จะโดนระงับไปด้วยนะก็ให้สร้างแค่1อีเมลนะครับต่อ1 AdSense นะครับในช่องนี้นะครับให้กรอกว่าใช่นะครับโอเคนะครับเลือกประเทศนะครับก็เป็นประเทศไทยนะประเทศไทยนะครับหายากที่หนึ่งนะประเทศไทยอ่ะเห็นไหมครั้งแรกมึงไม่เจอทุกทีเลยประเทศไทยนะครับนี่อยู่ตรงไหนเอ่ยผมไอ้ตาไม่ดีนะผมไม่ได้ใส่แว่นนะครับตอนนี้ด้านล่างนะครับประเทศไทยนะคิดว่าเขียนว่าประเทศไทยนะครับอยู่ตรงไหนเนี่ยใครเห็นบ้างครับแป๊บหนึ่งนะโอเคครับเจอแล้วฮะเป็นไทยนะครับก็เป็นไทยนะฮะก็อยู่ใกล้ๆกับอะไรสักอย่างหนึ่งช่างมันเถอะนะครับหายากเหลือเกินนะครับโอเคจากนั้นก็ให้อ่านกดข้อยอมรับนะครับ
ก็กดข้อความลับนี่อาจจะยาวสักหน่อยนะซึ่งก็อ่านเสร็จนะครับติ๊กฉันใช่ฉันอ่านและยอมรับข้อตกลงแล้วนะครับก็ผู้ที่ได้รับรายได้จากเอเซนต์นะครับคุณต้องยืนยันตัวตนนะครับซึ่งการยืนยันตัวตนเนี่ยต้องอายุ18ปีเนี่ยฮะอายุ18ปีนะครับทางนี้ถ้าคุณอายุไม่ถึง18ปีนะเขาก็จะไม่อนุญาตให้นะครับก็ทำการใช้ชื่อพ่อชื่อแม่ก็ได้ในการสร้างรายได้นะครับเปิดสร้างรายได้นะครับอันนี้ต้องมีบัญชีนะครับมีบัญชีของธนาคารใดธนาคารหนึ่งซึ่งธนาคารที่ผมแนะนำในการผูกกับ Ascent คือธนาคารกรุงเทพนะครับหากได้อยากได้เรทเยอะนะครับหรือใช้บริการของ Western Union นะครับก็ถ้ายอดน้อยๆนะครับผมแนะนำให้ใช้ Western Union มากกว่าเนื่องจากว่า Western Union เนี่ยได้เงินไวกว่าธนาคารค่อนข้างที่จะไวมากนะครับแต่อัตราการเสียเรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยอาจจะสูงกว่านะโอเคกดสร้างบัญชีครับกดเริ่มต้นใช้งานนะครับก็เขาก็จะให้กรอกนะครับว่าชื่ออะไรนะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับกรอกไปนะฮะจังหวัดรหัสไปรษณีย์นะครับเบอร์มือถือนะแล้วก็กดส่งนะครับก็เดี๋ยวผมขอกรอกชื่อกับบ้านเลขที่ก่อนนะครับอันนี้เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับกรอกเป็นภาษาไทยก็ยังง่ายหน่อยนะครับเรื่องของไปรษณีย์ก็จะส่งได้ไวหน่อยนะเพราะว่าเคยเจอนะครับว่าถ้ากรอกเป็นภาษาอังกฤษแล้วไปรษณีย์ไทยอ่านไม่ได้นะครับโอเคเนาะก็กรอกเป็นภาษาไทยทั้งหมดก็ได้นะครับกรอกนี้นะทุกอันเลยเมืองอะไรจังหวัดอะไรนะครับนี่นะมันจะมีให้เลือกนะฮะเป็นภาษาไทยเห็นไหมผมขอกรอกก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับหลังจากที่คุณกรอกชื่อนะครับบ้านเลขที่ที่อยู่นะครับแล้วก็อำเภอนะจังหวัดนะครับรหัสไปรษณีย์เสร็จนะครับให้ใส่อันนี้ด้วยนะครับเบอร์มือถือที่คุณลงทะเบียนไว้เมื่อกี้นะก็กดส่งครับพอกดส่งนะครับมันก็จะบอกว่าให้เปลี่ยนเส้นทางนะอะไรเนี่ยฮะประมาณ 2-3 นาทีนะครับกดเปลี่ยนเส้นทางนะครับจากนั้นนะครับน่าจะใช้เวลา1วันนะครับ1วันในการสร้าง Ascent ใหม่นะก็คือเนี่ยบัญชี Ascent เชื่อมโยงแล้วนะครับก็ตั้งค่าการสร้างรายได้นะครับกดเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นการโฆษณานะก็เปิดโฆษณานะครับกดบันทึกครับจากนั้นนะครับก็เริ่มอัพคลิปได้เลยนะครับเริ่มอัพคลิปได้เลยทางนี้การอัพคลิปนะครับในครั้งแรกนะผมแนะนำให้อัพคลิปก่อนเลยนะครับประมาณ15คลิปถึง20 15ถึง20คลิปนะครับเพื่อให้ช่องนั้นมีอะไรนะครับช่องนั้นมีอะไรนะครับมีอะไรหมายถึงว่ามีคลิปเยอะๆให้คนได้ดูนะครับก็คุณจะเปิดสร้างรายได้ได้ต่อเมื่อนะครับเห็นไหมจำนวนผู้ชมนะครับผู้ติดตามเนี่ยมากกว่า 1,000 คนนะครับมากกว่า 1,000 คนนะครับและชั่วโมงการดูมากกว่า 4,000 ชั่วโมงนะครับใน12เดือนที่ผ่านมาหมายความว่าถ้าปีหนึ่งนะครับคุณต้องทำเวลาคนดูคลิปเนี่ยมากกว่า 240,000 นาทีนะครับถึงจะเปิดสร้างรายได้ได้นะครับทำครั้งแรกครั้งเดียวนะครับทำครั้งแรกครั้งเดียวนะครับในเรื่องของการเพิ่มจำนวนคนติดตามนะครับคุณต้องไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับช่องอื่นๆนะครับสร้างปฏิสัมพันธ์กับช่องอื่นๆหมายถึงเข้าไปคอมเมนต์บ้างนะครับเข้าไปกดถูกใจนะครับคอมเมนต์โต้ตอบนะครับหรือว่าซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนการปฏิสัมพันธ์กันนะก็เหมือนสร้างเพื่อนบนโลกออนไลน์นะครับสร้างตัวตนอย่างเงี้ยเขาก็จะ
กลับมาอาจจะ Subscribe คุณก็ได้นะครับกลับมาอาจจะ Subscribe คุณก็ได้นะครับไม่จะเป็นว่าคุณไปกด Dislike คนอื่นเนี่ยมันไม่ควรนะครับก็โอเคประมาณนี้นะในการเปิดสร้างรายได้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็เราไปดูหน้าของหน้าหลักเราแล้วกันนะครับไปที่ YouTube นะฮะแล้วก็กดที่ช่องของฉันนะครับโอเคส่วนเรื่องโลโก้นะครับเรื่องโลโก้เมื่อกี้ผมลืมบอกเรื่องโลโก้นะเรื่องโลโก้เนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับเปลี่ยนเองก็เหมือนกับเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับในไอ้เมื่อกี้แก้ไขนะครับแล้วก็ไปอัพคลิปอัพรูปนะตรงนี้นะอัพรูปภาพนะครับผมลองอัพรูปภาพกันแล้วกันจะลองอัพรูปภาพเป็นอะไรดีมีอะไรให้อัพบ้าง เดี๋ยวนะผมลองขออัพก่อนนะฮะผมจำไม่ได้ว่าผมโหลดอะไรมาบ้างแต่ปกหนังจีนไม่เป็นไรโอเคอันนี้ก็ได้โลโก้นี่นะอันนี้ดีกว่ามอไซค์นะฮะแต่เอาตัวอย่างมอไซค์แล้วกันอัพคลิปอัพรูปไปนะครับเป็น1ต่อ1นะ1ต่อ1นะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วกดเราเลือกนะครับตำแหน่งที่เราต้องการกดเสร็จสิ้นครับเราก็จะได้โลโก้นี้มานะครับซึ่งโลโก้นี้นะครับมันจะเปลี่ยนให้ประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงถ้าเราเข้าในส่วนของ YouTube นะฮะปกติแล้วมันจะเปลี่ยนประมาณ8ชั่วโมงอ่ะในการรีเฟรชนะครับ8ถึง12ชั่วโมงนะฮะก็ได้เป็นโลโก้ช่องเป็นรูปมอไซค์เมื่อกี้นะอันนี้นะอันนี้มันเปลี่ยนให้เลยแสดงว่าระบบใหม่ดีมากคุณก็สามารถอัพช่องได้นะครับปรับเปลี่ยนตกแต่งสมมติว่าปรับเปลี่ยนแบนเนอร์นะครับก็สามารถเพิ่มปกได้นะเพิ่มปกได้นะครับอันนี้เรื่องปกไปศึกษาก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าปกเนี่ยมันมีวิธีการสร้างปกนะครับที่เป็น YouTube Template นะฮะเราสามารถทำปกได้ผ่าน Photoshop แล้วมาแปะก็ได้นะครับแปะก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่แนะนำเรื่องปกแล้วกันนะครับโอเคสำหรับการสร้าง Gmail นะครับรวมถึงการเปิดสร้างรายได้นะครับรวมถึงการสมัคร AdSense เนี่ยผมแนะนำในคลิปนี้แล้วนะครับในคลิปหน้าจะเป็นวิธีการสอนเกี่ยวกับในเรื่องของการหาคอนเทนต์นะครับเรื่องของการทำคลิปนะว่าในแต่ละวันเนี่ยคนส่วนใหญ่ดูอะไรกันนะครับแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะผลิตสื่อนะครับอะไรให้คนดูนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็คงจะลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ